ตามตกหน้าบังพัวบังพัวเด้อสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็อยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าครับมื้อที่หาที่6แล้วล่ะครับมาใส่เบ็ดครับพี่น้องมื้อนี้ว่าสิเป็นจังได๋นี่เหยื่อเหยื่อบักหอยเหยื่อหอยเชอรี่หาเขียดบ่ได้กลางคืนแคะขนาดหอยเชอรี่พี่น้องก็สิตามเบิ่งเด้อว่าสิเป็นจังได๋ใส่อยู่หน้าเจ้าของนี่ล่ะครับอันบ่ว่าสิได้จักแต้มบ่ค่อยติดตามเบิ่งย่ำมื้อเช้าพุ่นล่ะพี่น้องผู้สาครับปลาปล่อยปลาตะเพียงครับพี่น้องกำลังให้เพิ่นว่าแต่งผู้สาอันใส่ท่อให้ฟังท่ออ๋ออัดหูบ่อ๋อพอผิดซะแล้วสร้างประจำตำแหน่งเพิ่นมันหัวลงไปละไปล่ะหัวลงไปหอดพุ่นบ่ได้ปลาออกนี่เบิดละมั่งปลานี่นอนเฝ้าจังได๋ซั่นบ่ฮู้เด้หั่นบ่ฮู้จังได๋ผู้นอนเฝ้าแม่โอ้ตันละบัดบ่ตันละบ่ไหลผมมันคนรอดได้พุ่นเนาะลวงพุ่นเลยแม่นบ่แล้วมันปกลงไปหันละยังบ่ได้ยินเสียงปลาบ่อนวะบ่บ่อนดิหึบ่บ่อนดิเนี่ยหยังเนี่ยของเชอรี่นี่ละโอ้ยคือว่าใต้เขียดอยู่ใต้เขียดแคะคือหยังเนี่ยแล้วมื้อเลี้ยงสิใต้ไม้อยู่เพิ่นว่ามีสูตรว่าซั่นเฮ็ดแล้วล่ะอุปกรณ์ใครล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดเองล่ะเฮ็ดแนวงอบเอาแม่เอาไปใส่เบ็ดจะข้าวก่อนน้องมีถือผู้ถือกล่องให้พี่น้องเอ้ยเพิ่งจัง6เท่าล่ะปลาเขาก็หนาพอดเขาวันเขาผายวันที่หดบ่อฮะมองย่อนเบ็ดลงกับบ่ได้ที่มีปูมีปลาบ่พี่น้องคือจะบ่ค่อยได้ยินเสียงปลาบ่อนเอาลองเบิ่งโอ้เขาก็งามโอ้ใส่แล้วล่ะพี่น้องจักสิคือบ่คือดอกบ่ได้ยินเสียงปลาบ่อนตั้งเขาวันที่หดหาย่อมองกันขั้นเบ็ดลงก็สิบ่ได้ก็หลายหลังดอก20กว่าหลังค่อยติดตามย่ำเสาก็แล้วกันครับว่าสิมีจักแต้มบ่ขอบคุณที่รับชมครับพี่น้องเป้งออกบ่คือจังได๋
นี่บ่อ่อนอันข้องเก่ามันน่ะเนาะคือจังได๋อันพวกใหญ่ดีแท้ว่าสิพอสมัยไปเฮ็ดปลาปลาน้ําพงไอ้อุ่ยเด้ตะกี้บ่มีรถแมคโครใส่ซะอันนี้ล่ะว่างท่อแม่มันกระทมไปเรื่อยๆบ่คือจังได๋ทมพื้นติหนูอาบน้ำอาบน้ำมาเร็วๆมาเร็วๆอาบน้ำหมดละมารุ่นเบ็ดกันครับเพียมเสาวาสีมีแต้มบ่จะได้แต้มหรือเปล่าบรรยากาศดีดีครับเนี่ยมาเสาเย็นลมสวยสวยครับไปเบิ่งกันครับว่าสิมีแต้มบ่มื้อนี้นี่สิกินแห้วคือบ่คือเงียบคักแท้บ่คือดอกพี่น้องเอ้ยเป็นจังซี่ไอ้บุเวศจะคล้องปักไว้ก็ได้ปักไสจะกินแห้วแล้วมั้งวันนี้นี่ว่าไตเขียดไว้เมื่อคืนก็พอได้อมอยู่บ่มีหยังเกิดขึ้นกันเป่ากันเบ็ดเปล่ามันก็ไม่มีก็ยังมาเก็บเอาเนี่ยกะหลอนอีปูบ่พี่น้องบ่ามากินเป็ดโอ้สิปลาบ่แม่นตัวนี้มากินปลาอยู่เบ็ดนี่พี่น้องงูไหมงูวะพ่อเลยอยากกินข้ากินเนี่ยแท้ปลาดุกพี่น้องไปแล้วคุณเวลาไปแล้วหูเลี่ยมออกหูเลี่ยมออกมากกว่าท่านเถอะกินแท้หูปลาคอนอนปลาดุก
กินปลาพี่น้องเอ้ยเตียมหนึ่งอยู่ครับตายงูกินพี่น้องเหลือบ่ได้งูเลื้อยอ้อมากินนั่นปลาอยู่เว็บพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่เติบอยู่เหมือนปลาตัวใหญ่เลยงูเสียงปลาบอลอยู่ในปลาเขาคือพวกกินเด็ดจากใดตัวหนึ่งเงินงูไม่กินจ่อยนี่ปูหลอนเงี้ยเลยดอกนี่ปูไล่ไล่เงี้ยเบิดนะเงี้ยหมดเงี้ยหมดไว้มาสู่หลังกระโหลดพังพ่วยพี่น้องไม่ได้เห็นหลายปีแล้วเมื่อกี้กล้วยล่างหมองก็เจาะกระเอิญครับพังพ่วยเพิ่นว่าเป็นภาษาไทยบ่อยู่บ้านเอิ้นว่าขี้กล้วยกับปนกับเกี้ยวกับปลาแดกบองก็ได้พี่น้องพักหบเห็บพี่น้องพักหบเห็บกับพักพ่ายทางเวียนสิมาเก็บอยู่ไปกินกับปนพักหบเห็บพักพ่ายงามงามมันแพ้พี่น้องพระเจ้ากระท้อนอยู่ละท้อนบ่ไว้มั่งพักพ่ายปากมันเกิดมันกับนี่โอ้คือสิได้ปลาตาบอดตัวเดียวแหละพี่น้องเอ้ยเป็นจังซี่นี่พักไผ่มันพักไผ่พี่น้องเออใส่เบ็ดก็เป็นตะปากินดีอยู่คือจังบ่กินเบ็ดเออโอ้พักของเห็บไหมพี่น้องเห็บพักของเห็บมีแต่ความวางเปล่าแสนอ้อน้องพี่น้องแค่แทะขาดน้องนี่คือมีแต่ความว่างเปล่าแท้เสียงปลาบ่อนในปลาเขาแต่ว่าคือว่ากินเบ็ดทำไมไม่กินเบ็ดเบ็ดก็คือยังสิบเบ็ดเด้อล่ะพี่น้องเมืองส่งจะกูเบ็ดเก็บเบ็ดเบิดบ่ดอกเอาสรุปยอดเด้อพี่น้องได้เตรียมหนึ่งได้หนึ่งแต้มบ่เป่าครับเบ็ดอีสิบคนหลังเบ็ดอีสิบคนหลังครับอันตัวนี้ก็เกือบบ่ได้ดอกกันงูสิกินงูกินปลากินเบ็ดงูมากินต่ออีกงูเหลี่ยมอ้อยังได้เต็มอยู่พี่น้องคุณพี่น้อง FC หลายๆเด้อครับที่ติดตามชมกล้วยคนเดิมครับผมเดี๋ยวสิพยายามไอ้โง่ต่อครับอยู่ในสาครับผมไปดูไอ้โง่ต่อนะครับ